ชลประทานเร่งเติมน้ำลงสู่แม่น้ำพิจิตรเพื่อช่วยรักษาระบบนิเวศหลังระดับน้ำลดลงผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐีจังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ติดตามติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่นำมาจากสำนักงานชลประทานที่3จังหวัดพิษณุโลกนำมาติดตั้งที่บริเวณคลอง41ซึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้กับปากแม่น้ำพิจิตรมากที่สุดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงอย่างรวดเร็วทำให้น้ำจากแม่น้ำพิจิตรที่มีประตูเปิดปิดอยู่ที่ประตูน้ำบ้านดงเศรษฐีแต่ได้เกิดการรั่วซึมทำให้น้ำจากแม่น้ำพิจิตรไหลลงสู่แม่น้ำน่านถึงแม้ว่าขณะนี้ได้ทำการซ่อมแซมประตูน้ำใช้การได้ปกติแล้วแต่น้ำที่ไหลไปไม่สามารถไหลกลับมาได้ทำให้บริเวณปากแม่น้ำพิจิตรระยะทางประมาณ 5-6 กิโลเมตรเกิดวิกฤตน้ำแล้งและแห้งขอดเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอไม่ว่าจะเป็นส้มท่าข่อยส้มโอขาวแตงกวาบนพื้นที่นับพันไร่ต่างวิกฤตว่าหากไม่มีน้ำในแม่น้ำพิจิตรก็จะได้รับผลกระทบจึงไปร้องทุกข์กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรคุณสิริรัตน์ชุมปราการซึ่งท่านได้ลงพื้นที่มาดูยังจุดเกิดเหตุและได้สั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐีดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าวสำหรับน้ำในคลองชลประทาน41ที่ได้รับน้ำมาจากเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรแล้วแต่ยังคงจ่ายน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศในบางพื้นที่เท่านั้นจึงทำให้น้ำในคลองชลประทาน41มีสภาพเกือบแห้งขอดชาวบ้านในนามกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตรจึงได้รวมตัวกันนำกระสอบทรายไปขวางคลองชลประทาน41เพื่อทดแทนน้ำให้มีระดับที่สูงขึ้นประมาณ 50-60 เซนติเมตรเพื่อให้เครื่องสูบน้ำสามารถดำเนินการได้โดยการสูบน้ำครั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐีจะสูบน้ำให้จนกว่าน้ำจะหมดคลองซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคือเครื่องสูบน้ำของสำนักงานชลประทานที่3จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาช่วยสูบน้ำเข้าแม่น้ำพิจิตรนะครับ